รับชม NBT Talk กันต่อนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีโครงการดีๆนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะโครงการบ้านประชารัฐค่ะที่ให้โอกาสประชาชนนั้นได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เปิดให้ยื่นกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นวันแรกวันนี้ด้วยถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นพิเศษนะคะโดยมีผู้เข้ายื่นขอกู้นับพันคนทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะของภาครัฐที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ไปจนถึงเมื่อไหร่นั้นนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณฉัตรชัยสิริไลนะคะรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์กันค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโครงการบ้านประชารัฐนะคะที่เปิดวันนี้วันแรกหากว่าประเมินความสนใจจากประชาชนนะคะวันนี้วันแรกคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะครับหลังจากที่ครม.มีมติเมื่อวานนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดให้ประชาชนเข้ามาต่อยื่นคำขอกู้ได้นะครับโดยยอดในวันนี้ณ15:30 น.นะครับก็มีผู้ทั่วประเทศมีผู้ประสงค์ที่จะยื่นกู้นะครับหมดแต่ 2,100 รายวงเงิน 1,900 ล้านนะครับแล้วก็มีผู้ที่ยื่นเอกสารในการกู้แล้วเนี่ยอีกประมาณ100ราย110ล้านครับก็คือว่าตัวเลขกลมๆณขณะนี้ถ้าพูดถึงทั่วประเทศก็ประมาณ 2,000 กว่ารายด้วยการที่มีการยื่นกู้ในวันนี้กับทางธนาคารนะคะครับครับใช่ครับค่ะณขณะนี้เองเงินกู้ที่ทางรัฐบาลที่จะให้กับทางธ.อ.ส.เองเนี่ยก็งบประมาณ20,000ล้านบาทด้วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าในส่วนของเงินงบประมาณดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะโครงการนี้ถ้าพูดถึงพี่น้องประชาชนสามารถที่จะยื่นกู้แล้วเนี่ยได้มีการกำหนดระยะเวลาหรือว่าจนกว่าเงิน20,000ล้านบาทตามงบประมาณที่จะหมดไปอะคะครับอันนี้ไม่ใช่งบประมาณรัฐบาลที่ผมเรียนเป็นวงเงินที่ธนาคารของรัฐ2แห่งคืออาคารสงเคราะห์กับออมสินเนี่ยเราเตรียมวงเงินไว้สำหรับโครงการนี้นะแบงค์ละ20,000ล้านรวมเป็น40,000ล้านนะครับโดยหลักการก็คือโครงการบ้านประชารัฐครั้งนี้เนี่ยมีระยะเวลา2ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวงเงินเต็มแล้วเนี่ยก็คณะรัฐมนตรีก็ให้อำนาจคณะกรรมการของแต่ละธนาคารในการที่จะพิจารณาว่าจะมีการขยายวงเงินหรือไม่นะครับซึ่งในฝั่งของอาคารสงเคราะห์เองด้วยจำนวนผู้ที่สนใจในวันนี้นะครับแล้วก็กระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยเราก็คาดว่าประมาณน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะใกล้ที่จะเต็มวงเงิน 20,000 ล้านนะครับประมาณ 2-3 เดือนก็คาดว่าน่าจะมีพี่น้องประชาชนมายื่นกู้ครบเต็มจำนวนแล้วและถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะอยากที่จะขอกู้เพิ่มอีกแล้วก็เงินในส่วนที่จะกู้ของธนาคารหมดไปแล้วในงวดแรกก็คือ20,000ล้านบาทด้วยกันนะคะได้มีการพูดคุยกันไหมคะว่าน่าจะมีการขยายออกไปอีกค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินณขณะนี้ค่ะเราก็จะประเด็นที่หนึ่งคือเราคงต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าจะเต็มวงเงินเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ถ้าก็ในเรื่องของต้องเรียนเสนอคณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัวบ้านประชารัฐเองเนี่ยโครงการนี้โดยหลักการแล้วเนี่ยเราให้ประชาชนรายได้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยซึ่งคุณสมบัติข้อหนึ่งคือจะต้องไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาก่อนนะครับก็คือบ้านหลังแรกนะคะเป็นบ้านหลังแรกนะครับซึ่งเรามองว่าบ้านหลังแรกในตลาดตอนนี้ผู้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะมีมากน้อยเพียงใดครับในส่วนของจำนวนนะครับแล้วก็การที่จะผ่านเข้ามาในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อนะครับการที่จะมีบ้านราคาซื้อขายที่ไม่เกิน1.5 ล้านที่จะออกมาตลาดเนี่ยถ้าทั้งหมดมีความสนใจมากนะครับจนกระทั่งเต็มวงเงินในธนาคารก็จะพิจารณาเสนอคณะกรรมการธนาคารในการที่จะดูว่าจะมีการขยายวงเงินออกไปหรือไม่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นมีความต้องการสูงนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีในการที่ทำให้ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถมีบ้านหลังแรกของเขาได้เนี่ยทางธนาคารก็ยินดีครับค่ะนอกจากบ้านหลังแรกแล้วนะคะที่จะมีสิทธิ์กู้เงินในโครงการนี้ก็คือวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทด้วยกันในส่วนของการต่อเติมบ้านนะคะสามารถที่จะมีสิทธิ์กู้ในโครงการนี้ด้วยไหมคะผมเรียนอธิบายตัวโครงสร้างของโครงการบ้านประชารัฐก่อนนะครับประเด็นที่หนึ่งในส่วนของตัวผู้กู้เนี่ยท่านจะต้องเป็นมีความเป็นบ้านหลังแรกของท่านนะครับประเด็นที่สองเนี่ยบ้านที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยมันจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านทุกประเภทของบ้านก็คือบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์บ้านแฝดอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยคอนโดอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเป็นบ้านมือหนึ่งที่ผู้ประกอบการเพิ่งสร้างออกมาหรือเป็นบ้านที่พร้อมอยู่ในตลาดหรือเป็นทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆนะครับรวมแม้กระทั่งทรัพย์สินของกรมบังคับคดีนะครับบ้านพวกนี้เข้ามาได้หมดโดยที่บ้านพวกนี้จะต้องมีราคาซื้อขายไม่เกิน1,500,000บาทถัดมาก็เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์การกู้นะครับวัตถุประสงค์การกู้ก็มีตั้งแต่กู้ซื้อนะครับกู้สร้าง
แล้วก็กู้ซ่อมแซมหรือต่อเติมค่ะนะครับโดยการกู้ซื้อกู้สร้างกู้ซื้อเนี่ยก็คือราคาซื้อขายล้านห้าผู้สร้างนะครับมูลค่าของที่ดินรวมกับอาคารที่ท่านจะสร้างก็ต้องไม่เกิน1,500,000 บาทในกรณีของการกู้ซ่อมแซมหรือต่อเติมให้วงเงินรายละไม่เกิน500,000โดยที่บ้านที่ท่านจะซ่อมแซมนั้นเนี่ยมีมูลค่าไม่เกิน1,500,000เช่นเดียวกันนะครับค่ะในส่วนของคุณสมบัติล่ะคะนอกจากที่ผู้กู้แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นบ้านหลังแรกแล้วอะค่ะอย่างเช่นกรณีในเรื่องของมีหลายคนอาจจะตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าก็มีบ้านอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะกู้เพื่อที่จะซ่อมแซมต่อเติมบ้านล่ะคะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ด้วยไหมคะมีสิทธิ์ครับคือการกู้ซ่อมแซมต่อเติมเนี่ยประเด็นคือท่านมีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่แล้วก็บ้านหลังนั้นมีมูลค่าไม่เกิน1,500,000 บาทท่านสามารถขอกู้ซ่อมแซมได้ในวงเงินไม่เกิน500,000 บาทอ๋อคือหมายความว่าถ้าตัวเองมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านถูกต้องไหมคะมีกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็บ้านของตัวเองได้รับการประเมินแล้วว่าไม่เกิน1,500,000 บาทครับก็สามารถที่จะกู้เงินในวงเงินไม่เกิน500,000 บาทเพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมเพื่อซ่อมแซมได้ถึงแม้ว่าอาจจะยังผ่อนบ้านไม่แล้วเสร็จก็สามารถที่จะกู้เงินในการซ่อมแซมได้ได้ครับแต่ว่าคือความเป็นบ้านหลังแรกมันอยู่ที่การซื้อกับการสร้างค่ะนะครับแต่การกู้ซ่อมแซมเนี่ยก็บ้านท่านมีสภาพถึงเวลาที่ต้องซ่อมแซมหรือต่อเติมขยับขยายเนี่ยธนาคารก็ยินดีแต่นี่คือการที่ยังผ่อนไม่หมดแล้วมากู้กรณีของการกู้ต่อเติมซ่อมแซมเนี่ยบ้านทั้งหลังจะต้องถูกจำนองเข้ามาดังนั้นเนี่ยบ้านหลังนั้นอยู่กับสถาบันการเงินไหนก็ต้องดูด้วยนะครับอ๋อก็จะต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยนะคะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยล่ะคะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหลังแรกแล้วก็ต้องการที่จะซื้อโครงการบ้านที่ระบุมาอย่างชัดเจนแล้วไม่เกิน1,500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยในปีแรกจะเป็นเท่าไหร่คะในส่วนของตัวภายใต้วงเงินสินเชื่อ1,500,000 บาทนะครับวงเงินกู้เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือวงเงินกู้ที่ไม่เกิน700,000 บาทเราเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่6ปีนะครับเริ่มต้นปีที่1ด้วย022555นะครับปีที่1ก็คือ0ปีที่2คือ2ปีที่3คือ2แล้วก็555ไปอีก3ปีค่ะนะครับซึ่งเงินงวดผ่อนชำระตรงนี้จะอยู่เริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อเดือนค่ะนะครับในส่วนของวงเงินกู้ที่เกิน 700,000 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,500,000 บาทเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่3,335ค่ะนะครับคงที่6ปีซึ่งเงินงวดผ่อนชำระเนี่ยอยู่ที่เริ่มต้นที่ 7,200 บาทค่ะนะครับในขณะที่การกู้ซ่อมแซมเนี่ย 500,000 บาทเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะใช้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษก็คือ022555เช่นกันโดยที่เงินงวดผ่อนชำระเนี่ยอยู่ที่ 2,100 บาทค่ะก็เป็นการให้สิทธิ์อัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำการซื้อในขณะนี้ด้วยนะคะที่มีการยื่นเรื่องทีนี้หลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าจะกู้เงินสำหรับซื้อในโครงการบ้านประชารัฐบ้านที่จะต้องซื้อจะต้องเป็นในส่วนของบริษัทเอกชนหรือว่ามีข้อกำหนดอย่างไรบ้างอะคะครับคือบ้านในโครงการประชารัฐเด่นหนึ่งก็คือราคาซื้อขายต้องไม่เกิน1,500,000ค่ะนะครับถัดมาเนี่ยการซื้อจากสมมุติท่านซื้อต่อจากบุคคลเนี่ยอันนี้ก็เป็นการซื้อแลกกันปกติแต่ด้วยความเป็นประชารัฐเนี่ยมันเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและเอกชนนะครับในการที่จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านที่ท่านซื้อจากผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมี3เงื่อนไขนะครับก็คือผู้ประกอบการนั้นเนี่ย1ก็คือว่าผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ออกค่าจดทะเบียนการโอนแล้วก็ค่าจำนอง 3%ค่ะนะครับ2ก็คือว่าในกรณีที่มีค่านิติบุคคลหรือค่าใช้จ่ายส่วนกลางเนี่ย1ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีแรกผู้ประกอบการต้องออกให้ลูกค้าออกให้ผู้กู้นะครับแล้วก็3ก็คือมีส่วนลดพิเศษเพิ่มให้อีกไม่น้อยกว่า 2% ถึงจะสามารถเข้าโครงการบ้านประชารัฐแล้วใช้ดอกเบี้ยตามโครงการได้ค่ะนะครับนี่คือจะเป็นตัวโครงสร้างหลักๆของโครงการบ้านประชารัฐค่ะแล้วอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะผู้ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะขณะนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะครับก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือดูคุณสมบัติของท่านก่อนนะครับการกู้
กู้ซื้อบ้านจะเป็นหนี้การก่อหนี้ระยะยาวถึงสูงสุดถึง30ปีดังนั้นเนี่ยท่านต้องถามตัวท่านเองก่อนว่าท่านมีกำลังในการผ่อนชำระหรือไม่นะครับเพราะการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารเนี่ยเราดูที่ความสามารถเป็นหลักนะครับท่านดูว่าท่านมีรายได้สุทธิต่อเดือนเพียงพอที่จะมาจ่ายค่างวดอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปเนี่ยในขณะเดียวกันท่านมีความเป็นบ้านหลังแรกของท่านนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าโครงการบ้านประชารัฐได้เลยทันทีนะครับซึ่งธนาคารเนี่ยได้มีการออกแบบให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำคงที่ระยะยาวนะครับเงินงวดผ่อนชำระค่อนข้างที่จะต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยปกติในตลาดนะครับซึ่งมันทำให้รายได้ที่ท่านมีซึ่งความเป็นรายได้น้อยของท่านหรือเป็นข้าราชการที่เพิ่งจะเริ่มทำงานอัตราเงินเดือนยังไม่สูงมากเนี่ยสามารถที่จะมีบ้านเป็นของตนเองได้นะครับไม่ต้องรอที่ว่ากว่าเงินเดือนหรือรายได้ของท่านจะไต่ไปถึงในระดับที่จะซื้อบ้านได้ในอัตราที่ดอกเบี้ยปกติดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับถ้าเกิดท่านมีความสามารถแล้วก็พบว่ามีบ้านที่ท่านถูกใจนะครับแล้วก็อยู่ในสถานที่ไม่ว่าจะเป็นใกล้ที่ทำงานหรือว่าใกล้โรงเรียนลูกเนี่ยผมคิดว่ามันถึงมันเป็นเวลาที่ดีที่ควรจะตัดสินใจในการมีบ้านแล้วเพราะว่าถ้าเกิดสมมติท่านยังไม่มีบ้านนะครับเงินที่ท่านจ่ายไปเป็นค่าเช่าบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายออกไปทุกเดือนนะครับในขณะที่ท่านสามารถมีบ้านเงินที่จ่ายออกไปเนี่ยด้วยอัตราที่เท่ากันเนี่ยท่านมีทรัพย์สินก็คือมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับแล้วซึ่งทรัพย์สินตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มมูลค่าขึ้นทุกปีนะครับเนื่องจากว่าบ้านและที่ดินทุกท่านก็ทราบว่าราคาที่ดินไม่เคยตกนะครับดังนั้นเนี่ยการมีบ้านในวันนี้คือท่านมีทรัพย์สินนะครับซึ่งมันจะทำให้สะท้อนเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมลงได้ว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่านมีบ้านเป็นของตนเองมีทรัพย์สินที่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นในอนาคตค่ะตอนนี้ต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองนะคะแล้วก็สามารถมากู้เงินกันได้นะคะครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณชัดชัยสิริไลนะคะรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็บอกว่าในส่วนของภาพรวมทั่วประเทศในขณะนี้ก็มีพี่น้องประชาชนที่ต้องการอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยมายื่นสิทธิ์ในการกู้เงินกับทางธนาคารกว่าประมาณ 2,100 รายทีเดียวนะคะวงเงินเฉลี่ยก็คือประมาณในส่วนของ 1,900 ล้านบาทซึ่งในส่วนของเงินที่จะให้กู้ในครั้งนี้ก็คือประมาณ 20,000 ล้านบาทนั่นเองคุณชัดชัยเองก็บอกว่าก็คาดว่าตอนนี้ได้รับผลตอบรับจากน้องประชาชนอย่างดีทีเดียว 2-3 เดือนนั้นนะคะเงินก็อาจจะหมดก็ได้ในช่วงของเงินที่จะให้พี่น้องประชาชนนำไปซื้อบ้านนะบ้านหลังแรกก็คือวงเงิน 1,500,000 บาทถามว่าเอาไปซ่อมแซมได้ไหมซ่อมแซมได้ค่ะกู้ได้นะคะแต่ว่าวงเงินเนี่ยไม่เกิน 500,000 บาทด้วยกันนะคะก็เป็นรายละเอียดต่างๆตอนนี้สามารถไปกันได้ทั้งธ.ก.ส.แล้วก็ธนาคารออมสินนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตาม NBT World กันค่ะ